คุณผู้ชมครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่ทางองค์การเภสัชกรรมเนี่ยก็ได้เปิดจําหน่ายชุดตรวจแบบ ATK ผ่านทางออนไลน์นะครับแต่หลังจากนั้นไม่นานนะครับก็มีการขึ้นเตือนครับว่าออชุดตรวจก็ได้หมดไปแล้วเรื่องนี้เป็นอย่างไรนะครับแล้วก็สะท้อนว่าประชาชนต้องการชุดตรวจอย่างมากเลย w o r k p o i n t t o d a y รวบรวมมาให้ฟังครับ วันนี้นะครับก็เป็นดีเดย์เลยนะครับที่ทางองค์การเภสัชกรรมเนี่ยได้เปิดจำหน่ายชุดตรวจ ATK ผ่านทางออนไลน์เป็นวันแรกนะครับในราคา35บาทต่อชุดนะครับจากเดิมเนี่ยเมื่อก่อนอยู่ที่ราคา40บาทต่อชุดนะครับโดยจะขายเป็นกล่องนะครับก็กล่องละ700บาท1กล่องเนี่ยจะมีจำนวน20ชุดตรวจครับจำหน่ายผ่านทางเว็บไซต์ gpoplanet.com นะครับเริ่มจำหน่ายไปแล้วเมื่อ 9โมงเช้าในวันนี้นะครับแล้วก็หลังจากที่มีการาซื้อออนไลน์นะครับชำระเงินเรียบร้อยเนี่ยก็จะจัดส่งให้ถึงบ้านเลยนะครับผู้ที่สนใจก็าสามารถไปสั่งซื้อได้แต่ว่าล่าสุดนะครับก็มีการขึ้นทางเว็บไซต์ขององค์การเพสัชกรรมนะครับก็ได้ประกาศว่าขออภัยค่ะชุดตรวจ ATK สินค้าหมดชั่วคราวทางเรากำลังเร่งจัดหามาจำหน่ายค่ะเรื่องนี้ก็สะท้อนถึงความต้องการของชุดตรวจ เอทกันเป็นจำนวนมากเลยนะครับมีประชาชนเข้าไปสั่งซื้อกันอย่างรวดเร็วนะครับออนอกจากนั้นนะครับหากว่าในเว็บไซต์ทางออนไลน์นะครับไม่สามารถที่จะสั่งซื้อได้เนี่ยทางองค์การเภสัชกรรมก็ได้มีสาขาร้านขายยาอีก8แห่งด้วยกันที่สามารถที่จะไปซื้อได้เช่นกันนะครับโดยก็มีสาขาราชเทวีนะครับสาขายศเสสาขา,าราชสนิทวงสาขาเทเวศสาขารังสิต สาขากระทรวงสาธารณาสุขสาขาเวชศาสตร์เขตร้อนแล้วก็สาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ8 0พรรษานะครับก็สามารถที่จะไปหาซื้อได้หรือว่าสามารถโทรสอบถามได้เช่นกันก็เดี๋ยวจะแปะเบอร์โทรไว้ให้ทางด้านล่างคาบรรยายด้านล่างนะครับก็สามารถที่จะโทรไปสอบถามกันได้ก่อนนะครับว่ายังคงมีชุดตรวจเหลืออยู่หรือเปล่านะครับ สำหรับชุดตรวจ ATK ที่ทางองค์การเภสัชกรรมเนี่ยได้นำมาจำหน่ายเป็นยี่ห้อ HIP Biotech ครับเป็นการตรวจแบบ nasal swab นะครับหรือว่าเป็นการใช้ตัวอย่างที่เยื่อบุโพรงจมูกด้านหน้าก็อย่าลืมอ่าน คู่มือด้วยนะครับว่ามีวิธีใช้อย่างไรบ้างเพราะว่าไม่จําเป็นที่จะต้องแย่เข้าไปลึกก็ได้ตรวจแค่พงจมูกด้านหน้าก็เพียงพอนะครับจากัดจํานวน1ท่านเท่านั้นนะครับซื้อไดไ้ไม่เกินไม่เกิน1กล่องต่อเดือนโดยระบบเนี่ยก็จะมีการล็อกการสั่งซื้อซ้ําด้วยหมายเลขบัตรประชาชนเลยก็คือมีโคตาให้ประชาชนเนี่ยคนละ1กล่องเท่านั้นนะครับอย่างที่บอกไปก็1กล่องก็มีเพียง20ชุดตรวจเท่านั้นเองนะครับอย่างไรก็ตามคาเตือนสําคัญเลยก็คือผู้ที่ตรวจเอ่อจะ สั่งซื้อผ่านทางออนไลน์เนี่ยก็จะต้องตรวจสอบชื่อแล้วก็ที่อยู่อย่างถูกต้องเลยนะครับเนื่องจากว่าทางระบบจะไม่รับเปลี่ยนแปลงข้อมูลจัดส่งภายหลังการจัดซื้อนะครับทั้งนี้ผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงอย่างที่บอกไปครับก็ได้ระบุครับว่าชุดตรวจเอทได้หมดลงแล้วนะครับผ่านการสั่งซื้อแบบออนไลน์เรื่องนี้ก็สะท้อนให้เห็นเลยครับว่าประชาชนหลายคนก็ต้องการที่จะมีชุดตรวจราคาถูกเพื่อที่จะทราบว่าตัวเองเนี่ยติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อนะครับจะได้เป็นการป้องกันการไปแพร่โรคต่อ เพราะฉะนั้นแล้วการจัดหาชุดตรวจที่ฟรีหรือว่าราคาถูกเ,เป็นเรื่องที่จําเป็นมากๆเลยโดยเฉพาะทางองค์การเภสัชกรรมและกระทรวงสาธรารณาสุขนะครับที่จะต้องจัดให้ในท่ามกลางวิกฤตโรคระบาดแบบนี้นะครับไปดูกันที่วิธีเรื่องของการใช้ชุดตรวจนิดนึงดีกว่านะครับอย่างแรกนะครับชุดตรวจ ATK ที่ได้ไปเนี่ย ก็ควรที่จะรักษาอยู่ที่อุณหภูมิ4ถึง30องศาเซลเซียสนะครับวิธีใช้ก็คือ1นะครับล้างมือให้สะอาดก่อนครับพอล้างมือสะอาดแล้วเนี่ยก็นำชุดตรวจมาดูอย่าลืมอ่านคู่มือของชุดตรวจด,ด้วยนะครับแล้วก็ทำตามวิธีที่ชุดตรวจนั้นได้บอกไปนะครับ สอดก้านเก็บตัวอย่างเข้าไปในโพรงจมูกนะครับลึกประมาณ2.5ซนติเมตรหมุนข้างละ5รอบนะครับอย่างที่บอกก็ไม่จำเป็นต้องลึกมากนะครับเนื่องจากว่าเป็นการตรวจแบบนาวเซาสวอปนะครับแล้วก็จากนั้นนะครับให้คลายเกลียวฝาหลอดสกัดตัวอย่างนำสารสกัดใส่ลงไปในหลอดสกัดนะครับจากนั้นก็นำก้านเก็บตัวอย่างเนี่ยใส่ลงไปในหลอดสกัดแล้วก็ทำการหมุนก้านเก็บตัวอย่าง3-5ครั้งครับ ปล่อยก้านเก็บตัวอย่างไว้ในหลอดสกัดเอาไว้แช่ไว้นะครับเป็นเวลา1นาทีจากนั้นก็ทําการบีบใต้หลอดสกัดแล้วก็ดึงดึง,ดงก้านเก็บตัวอย่างเนี่ยออกจากหลอดสกัดครับปิดฝาหลอดสกัดให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันไม่ให้สารสกัดไหลออกจากนั้นก็หยดสารสกัด3หยดลงบนตลับทดสอบนะครับแล้วก็อ่านผลการทดสอบภายใน1 5บหถึงยีนาทีนะครับหากขึ้นเป็นขีดเดียวเนี่ย ที่ตัว C นะครับสะท้อนว่าชุดตรวจนั้นดําเนินการตรวจแล้วและก็คุณไม่ได้ติดเชื้อนะครับแต่ว่าถ้าขึ้น2ขีดทั้งตัว C แล้วก็ตัว T เนี่ยแสดงว่าติดเชื้อนะครับก็สามารถที่จะตรวจ ATK ซ้ําได้หรือว่าสามารถที่จะไปแจ้งทาง1330นะครับเพื่อเข้าสู่ระบบ Home Isolation แล้วก็มีการประเมินอ,อาการต่อไปนะครับเมื่อทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตรวจเสร็จแล้วก็ให้ใส่ อ,อ,อุปกรณ์ทุกอย่างนะครับกลับเข้าในซองพลาสติกที่ใส่มาแล้วก็นําไปทิ้งในถังขยะที่เป็นถังขยะสีแดงหรือว่าถังขยะติดเชื้อนั่นเองนะครับทีนี้มาดูกันว่าหากว่าเราทราบแล้วว่า เราติดเชื้อโควิด19ผ่านการตรวจ ATK นะครับจะต้องทำอย่างไรบ้างนะครับทางกระทรวงสาธรารณสุขก็ได้ชี้แจงแนวปฏิบตัติเมื่อสงสัยว่าตนเองเนี่ยจะติดเชื้อโควิดจากการตรวจ ATK ด้วยตนเองนะครับหรือว่าจากหน่วยให้บริการบอกอย่างนี้ครับว่ากรณีตรวจด้วยตนเองแล้วก็ผล ATK เป็นบวกเนี่ยก็ให้โทรติดต่อสปอสชทันทีเลย ที่เบอร์1330นะครับได้ตลอด24บ24ชั่วโมงหรือว่าจะแอดไลน์ก็ได้นะครับไลน์แอดนะครับมีเครื่องหมายแอดไซนแล้วก็ N H S O นะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือประเมินอาการให้ว่าอยู่ในระดับใดนะครับถ้าอาการน้อยก็สามารถที่จะเข้าสู่ระบบ Home Isolation ได้นะครับกรณีที่ตรวจกับหน่วยบริการนะครับเจ้าหน้าที่ที่หน่วยก็จะเป็น เป็นผู้ประเมินอาการให้เองนะครับสำหรับผู้ป่วยไม่มีอาการหรือว่าอาการน้อยแล้วก็ไม่มีปัจจัยเสี่ยงก็เช่นไม่มีโรคประจำตัวผู้ป่วยก็สามารถเข้าระบบ Home Isolation หรือว่า Community Isolation ได้นะครับซึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยติดต่อสอบถามดูแลอาการอย่างต่อเนื่องเลยนะครับพร้อมทั้งจัดส่งยาและสิ่งของจำเป็นให้จนกระทั่งหายดีแล้วก็เพื่อเป็นการลดความแออัดของทางโรงพยาบาลด้วยนะครับ ใครที่สนใจระบบโฮมไอโซเลชั่นแล้วก็มีเงื่อนไขามาตรการต่างๆที่ต้องเตรียมตัวเพิ่มเติมนะครับเช่นเรื่องของที่อยู่อาศัยาการใช้ห้องน้ําร่วมกันหรือว่าคนที่อยู่อาศัยร่วมด้วยนะครับเรื่องนี้ w o r k ์ o คอร์ทูก็ทําคลิปสรุปไว้เช่นกันสามารถเข้าไปดูได้ทางเพลย์ลิสต์เรื่องของคู่มือรับมือวิกฤตโควิด -19 กนะครับกรณีต่อมาครับสำหรับผู้ป่วยที่ผล a อ k เป็นบวกแล้วก็มีอาการเนี่ย หรือว่ามีปัจจัยเสี่ยงเช่นมีโรคประจำตัวที่อาการไม่คงที่ผู้ป่วยก็จะถูกส่งตัวเข้ารักษาที่โรงพยาบาลนะครับก็จะมีหลักเกณฑ์ดังนี้นะครับเช่นมีไข้สูงเกิน39องศาเซลเซียสนานกว่า24ชั่วโมงกรณีที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยหากว่ามีอาการหายใจเร็วกว่า25ครั้งต่อนาทีก็จะเข้าเกณฑ์เช่นกันหรือว่ากรณออีออกซิเจนในเลือดต่ำกว่า94นะครับมีโรคประจำตัวที่มีความเสี่ยง ส่วนถ้าเกิดว่าเป็นเด็กเนี่ยนะครับหากว่าหายใจลําบากซึมลงทานอาหารได้น้อยลงนะครับก็จะเข้าข่ายให้เข้าไปรักษาในโรงพยาบาลเช่นกันนะครับเพื่อเข้าไปดูแลใกล้ชิดกับทางแพทย์มากยิ่งขึ้นนะครับส่วนกรณีที่ผล ATK เป็นลบนะครับก็จะต้องพิจารณาต่อนะครับว่ามีอาการหรือไม่นะครับแล้วก็มีปัจจัยเสี่ยงอีกหรือเปล่านะครับ ถ้าเกิดว่ามีอาการเนี่ยก็อาจจะจําเป็นที่จะต้องตรวจ PCR ดูสักพักนะครับดูขออภัยครับถ้าเกิดว่ามีอาการเนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องตรวจ PCR อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่า ATK เป็นลบแล้วเราไม่มีอาการแต่ว่าเราใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อนะครับก็จําเป็นที่จะต้องอกักตัวนะครับแยกตัวจากสังคมหรือว่าทำโซเชียลไอโซเลโซเชียลดิสทานซิงเอาไว้นะครับก็พักรักษาตัวก่อนแล้วก็หากว่ามีอาการ ใดๆเพิ่มเติมมาก็สามารถตรวจ ATK ซ้ำนะครับหรือว่าตรวจซ้ำได้หลังจากตรวจครั้งแรกเราไม่พบเชื้ออีกประมาณ3-5วันได้นะครับ ถ้าเกิดว่าไม่มีอาการนี่อย่างที่บอกไปเลยก็คือพิจารณานะครับว่ามีประวัติเสี่ยงไหมถ้าเกิดว่ามีประวัติเสี่ยงก็จะต้องกักตัวเองแล้วก็ตรวจเอ K ซีเคซ้าทุก3วันหรือว่าเมื่อมีอาการครับถ้าผลเป็นบวกให้ติดต่อสพสชเช่นกันในเบอร์1 3 3 0ส่วนผู้ที่ไม่มีประวัติเสี่ยงก็ไม่ต้องกักตัวนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามมาตรการก็คือการเว้นระยะห่างทางสังคมสวมหน้ากากล้างมือให้สะอาดครับแล้วก็ ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าสถานที่ต่างๆนี่ก็เป็นมาตรการทั้งหมดนะครับอย่างที่บอกไปชุดตรวจ ATK ก็จะสำคัญมากๆเลยโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเป็นชุดตรวจฟรีแล้วก็ราคาถูกเนี่ยประชาชนก็ยินดีพร้อมที่จะรู้ว่า ทุกคนอยากรู้ครับว่าเราติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อแล้วก็เป็นการป้องกันคนใกล้ชิดที่เรารักด้วยแล้วก็เป็นการป้องกันสังคมด้วยนะครับสิ่งที่จําเป็นเลยก็คือการตรวจหาเชื้อโดยเฉพาะชุดตรวจที่มีราคาถูกหรือฟรีก็จะเป็นการมาตรการการรักษาการควบคุมโรคได้อย่างดีทีเดียวครับ Workpoint Today ก็สรุปมาให้ฟังเท่านี้นะครับมีเพลย์ลิสต์เกี่ยวกับคู่มือรับมือวิกฤตโรคระบาดโดยจะรวบรวมวิธีรับมือทางด้านต่างๆเอาไว้นะครับสามารถเข้าไปดูได้แล้วก็อย่าลืมกด subscribe Workpoint Today ไว้ด้วยนะครับ